ทำไม AirDrop ใน iOS 16.2 ถึงถูกจำกัดไว้แค่10นาทีในการส่ง AirDrop สำหรับทุกคนและเราจะปรับตัวยังไงที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุ้นิกมาสรุปให้ฟังค่ะAirDrop ใน iOS 16.2 นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะส่ง AirDrop สำหรับทุกคนนะคะระยะเวลาเนี่ยจะถูกจำกัดไว้แค่10นาทีเท่านั้นเวลาเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยแล้วพอผ่านไป10นาทีนะคะเขาก็จะสวิตช์กลับไปเป็นการส่ง AirDrop เฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อเท่านั้นค่ะการจำกัด AirDrop ไว้แค่10นาทีสำหรับทุกคนนะคะเริ่มต้นในประเทศจีนก่อนค่ะณตอนนั้นเนี่ยเป็น iOS 16.1.1 นะคะที่ Apple เขาปล่อยออกมาในช่วงที่มีการชุมนุมที่ประชาชนชาวจีนเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องแล้วก็ออกมาประท้วงเกี่ยวกับมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลสีจิ้นผิงนะคะและในจีนนะคะเขาก็มีกฎหมายอย่างหนึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ออนไลน์ที่จำกัดการออกสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลของประชาชนในจีนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้คนจีนนะคะส่วนใหญ่ที่เขาใช้งาน iPhone เนี่ยเขาใช้ AirDrop นะคะในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลเป็นการส่งข้อมูลระหว่างการชุมนุมนะคะไปมาโดยใช้ AirDrop ซึ่งลองคิดภาพดูนะคะในการที่ใช้ AirDrop ส่งข้อมูลเนี่ยมันสามารถส่งไปได้รวดเร็วมากแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วิเท่านั้นค่ะซึ่งข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่าน AirDrop ที่ไม่ถูกจำกัดในรัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็การประท้วงอยู่นะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้อยากรับข้อมูลอันนี้อาจจะเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของใครบางคนก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผู้ชุมนุมประท้วงใช้ AirDrop ในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างการชุมนุมค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่ประชาชนออกมาประท้วงในฮ่องกงนะคะเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในเรื่องของกฎหมายเขาก็ใช้ AirDrop นะคะในการส่งข้อมูลส่งรูปภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกระทำความรุนแรงกับผู้ประท้วงออกไปค่ะซึ่งข้อนี้นะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไม AirDrop สำหรับทุกคนเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่10นาทีในประเทศจีนก่อนค่ะและพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า AirDrop เนี่ยสามารถส่งได้ไกลขนาดไหนนะคะต้องบอกว่า AirDrop เนี่ยจะใช้สัญญาณ Wi-Fi กับ Bluetooth ในการส่งนะคะซึ่งการส่ง AirDrop เนี่ยจะยึดตามระยะของ Wi-Fi และ Bluetooth ที่สามารถไปถึงได้ซึ่งจะอยู่ประมาณ 10-13 เมตรค่ะพอหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการจำกัด AirDrop 10นาทีใน iOS 16.1.1 นะคะหลายคนก็ออกมาบอกว่า Apple เนี่ยควรจะนำฟีเจอร์นี้ไปปรับใช้กับผู้ใช้ทุกคนได้แล้วนะคะเพราะบางทีเราอาจจะลืมว่าเราเปิด AirDrop ค้างไว้นะคะแล้ว AirDrop ก็ทำงานสำหรับทุกคนใช่ไหมพอเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีคนส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์มาให้เราซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ค่ะและระหว่างที่มีข่าวนี้ออกมานะคะว่า Apple เขาจำกัดการส่ง AirDrop สำหรับทุกคนในจีนเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะคะก็มีหลายคนที่บอกว่า Apple อาจจะเอาใจรัฐบาลจีนหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นเนี่ย Apple เขาก็ออกมาบอกกับสื่อว่าเขาจะนำฟีเจอร์นี้ไปปรับใช้กับผู้ใช้ทุกคนและต่อมานะคะ Apple เขาก็นำมาปรับใช้จริงกับผู้ใช้ทุกคนนะคะใน iOS 16.2 ที่เรากำลังใช้งานอยู่ตอนนี้ค่ะทีนี้นะคะเราที่เป็นผู้ใช้นะคะก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเวลาที่เราเปิด AirDrop สำหรับทุกคนทิ้งไว้10นาทีเนี่ยมันจะสวิตช์กลับไปเป็นสำหรับรายชื่อเท่านั้นนะคะสิ่งที่เราทำได้นะคะก็มีคำแนะนำดังนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการส่ง AirDrop ให้เพื่อนอยู่เป็นประจำหรือว่าส่งในที่ทำงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ให้ใช้การส่ง AirDrop สำหรับรายชื่อเท่านั้นก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะตอนนี้เนี่ย Office ไอหมดนะคะมีอุปกรณ์ Apple อยู่เยอะมากอาจจะมี MacBook Pro 1 2 3 4 5นะคะซึ่งบางคนน่ะอาจจะไม่ได้ตั้งชื่ออุปกรณ์ของตัวเองเวลาที่เราจะส่งไฟล์เนี่ยเราจะหาค่อนข้างยากนะคะแต่พอเวลาเราเพิ่มรายชื่อหรือว่าคอนแทคเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็น MacBook ของน้องคนนี้นะอันนี้เป็น iPhone ของน้องคนนี้อันนี้เป็น iPad ของคนนี้นะเราก็จะสามารถหารายชื่อคนที่จะส่ง AirDrop ได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นข้อดีในการส่ง AirDrop ผ่านรายชื่อเท่านั้นค่ะนุ้นนี้จะขอพามาดูการเปลี่ยนแปลงของ AirDrop ใน iPhone นะคะเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะเมื่อเราปัด Control Center ลงมาเนี่ยแล้วไปที่การตั้งค่า AirDrop ที่อยู่บนเมนู Control Center นะคะพอเรากดค้างไว้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลือกทุกคนเป็นเวลา10นาทีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ Apple เขาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการส่ง AirDrop ในรายชื่อเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นการส่ง AirDrop ที่ค่อนข้างสะดวกอยู่ถ้าเกิดว่าเราต้องส่ง AirDrop ให้คนเดิมซ้ำๆนะคะเวลาที่เราส่ง AirDrop แบบรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวนุ้นนิกจะส่งให้ดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่านุ้นนิกจะแชร์ลิงก์การเซิร์ช Safari อันเนี้ยไปให้เพื่อนใช่มั้ยนุ้นนิกก็กดไปที่ AirDrop ซึ่งตอนนี้นุ้นนิก
เปิด AirDrop สำหรับรายชื่อเท่านั้นนะคะเนี่ยตรงที่เมนูผู้คนนะคะจะมี AirDrop รายชื่อผู้คนซึ่งตอนนี้เห็นของพี่1อยู่นะคะก็คือตอนนี้พี่1เปิดรับเฉพาะรายชื่อเท่านั้นนุ๊กนี่ก็สามารถกดส่งให้พี่1ได้เลยโดยไม่ต้องเดาว่าอุปกรณ์อันนี้เป็นของใครนะคะก็สามารถกดส่งให้ได้เลยนี่นะคะมาอีกอันแล้วก็คือเมื่อกี้นุ๊กนี่ลองเปิด iPhone ของตัวเองขึ้นมาiPhone คนนี้ก็จะจับ AirDrop ของนุ๊กนิกได้จากรายชื่อนะคะอันนี้เป็น iPhone ของน้องพลอยนะคะต้องบอกไว้ก่อนซึ่งน้องพลอยเนี่ยได้เมมชื่อพี่1กับของนุ๊กนิกเอาไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อนะคะซึ่งบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราเมมเบอร์เพื่อนไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อแล้วแต่ว่า AirDrop เนี่ยยังไม่ขึ้นตรงเมนูของผู้คนเลยนะคะมันจะมีอย่างนึงนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะบอกเราเข้าไปที่แอป Contact นะคะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรายชื่อของนุ๊กนิกเนาะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกข้อมูลหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการใส่อีเมลที่เชื่อมกับ Apple ID ค่ะก็คือเราต้องใส่อีเมลของเพื่อนที่เชื่อมกับ Apple ID ของเขาอยู่ก็คืออีเมลที่เป็น Apple ID นั่นแหละใส่เข้ามาในแอป Contact ก่อนเราถึงจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อใน AirDrop ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวนะคะในช่วงแรกเนี่ยในการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเข้าไปเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากหน่อยแต่พอหลังจากนี้นะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะหรือว่าใครที่ขี้เกียจจะมาทำแบบนุ๊กนิกนะคะก็สามารถเข้าไปเปิด AirDrop ทุกครั้งนะคะเวลาที่เราจะส่งข้อมูลไปให้เพื่อนหรือว่าให้คนที่เราไม่ค่อยสนิทก็เข้ามาเปิดเองสำหรับทุกคนก็ได้นะคะแต่หลังจากนั้น10นาทีมันก็จะกลับไปเป็นรายชื่อเหมือนเดิมค่ะลืมบอกอีกอย่างนึงนะคะ AirDrop เนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าการเปิด AirDrop ได้2ที่นะคะที่แรกก็คือ Control Center ที่นุ๊กนิกทำให้ดูนะคะเข้าไปที่ Control Center นะคะแล้วก็แตะที่บริเวณเมนูตรงนี้นะคะที่มี Wi-Fi มันก็จะมีเมนู AirDrop ซ่อนอยู่แล้วก็แตะที่เมนู AirDrop นะคะแล้วก็เลือกการตั้งค่าที่เราอยากจะใช้งานนะคะอีกที่นึงค่ะจะอยู่ในแอปการตั้งค่านะคะเราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่ AirDrop เนี่ยตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนค่ะและจากที่นุ๊กนิกได้ลองใช้งานมาหลายวันนะคะก็รู้สึกว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันอาจจะยุ่งยากแค่ช่วงแรกแต่ก็รู้สึกว่าเราได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเข้ามาเพราะนุ๊กนิกก็เคยเจอเหตุการณ์มีคนส่ง AirDrop มาให้ระหว่างที่เราอยู่กลางร้านอาหารใหญ่ๆแล้วมีบางคนใครก็ไม่รู้นะคะส่ง AirDrop มาให้นุ๊กนิกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ซึ่งอันนี้นะคะใครที่รักความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะชอบฟีเจอร์นี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะก็อาจจะมีรำคาญนิดหน่อยแต่ยังไงเราก็ต้องปรับตัวเนาะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ